คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะเราพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะและออกอากาศซ้ำอีกครั้งตี4และบ่าย2ของวันถัดไปค่ะวันนี้รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการทุกสัปดาห์เราพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญมาอีก2ท่านนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้มีข้อมูลความรู้ในการเปลี่ยนความคิดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากอาจารย์ปันเทพโพพงพันธ์นะคะมีอีก2ท่านคือท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอักษรพงษ์ระพีพรและอีก1ท่านคุณนิธิตมาลาการค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับส่งให้อาจารย์ปันเทพเลยค่ะวันนี้ทำไมนอกจากปันเทพเรามีแขกรับเชิญอีก2ท่านคือที่เชิญทั้ง2ท่านนี่มานี่นะครับเพราะว่าท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสพันธุกรรมค่ะแล้วก็เห็นปัญหาภัยร้ายของโลหะหนักเราจึงมาชวนคุยกันถึงเรื่องโลหะหนักมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าการจะแก้ปัญหาโลหะหนักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นมลพิษเข้าสู่ร่างกายเราในหลายรูปแบบยาฆ่าแมลงโลหะหนักสารพิษนะครับกลิ่นพวกก๊าซพวกฟอร์มาลีไฮด์หรือว่าพวกฟอร์มาลีนแล้วก็วัตถุต่างๆที่เป็นสารพิษเยอะมากสีทาบ้านสีทาบ้านซึ่งมันสามารถผ่านการสัมผัสผ่านการหายใจผ่านการรับประทานทางอาหารและน้ำดื่มนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรต้องมีการป้องกันไทยและมีความเข้าใจมันนะครับในประการที่สองก็คือว่านอกจากสารพิษเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจโลหะหนักเราก็จะป้องกันไทยให้กับโรคร้ายได้หลายชนิดในขณะเดียวกันถ้าเราหานวัตกรรมหรือวิธีการในการป้องกันสารพิษอื่นๆด้วยเช่นเชื้อก่อโรคทางอากาศเช่นสารพิษที่มาทางอากาศหรือฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ถ้าทุกคนเป็นภูมิแพ้กันเยอะๆทุกคนก็มาตรวจที่แมเนเจอร์แล็บใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนมีตรวจมาแล้วก็ยังกลับบ้านไปแล้วไม่รู้จะป้องกันยังไงเราก็ต้องหาทางออกให้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับในเบื้องต้นผมก็อยากจะนำเสนอโลหะหนักที่เรามาเรียกกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างสัก3ตัวที่ถือว่าเป็นโลหะหนักที่อันตรายที่สุดนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องมีความระมัดระวังได้แก่ปรอทนะครับ2ก็คือตะกั่วและก็3ก็คือแคดเมียมนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าโลหะหนักคืออะไรผมก็ขออนุญาตมีคำนิยามก่อนนะครับว่าโลหะหนักแท้ที่จริงก็คือโลหะที่มีความหนาแน่นเกินกว่า5กรัมขึ้นไปเช่นปรอทตะกั่วสารหนูแคดเมียมโคบอลต์เป็นต้นนะครับความเป็นพิษของโลหะหนักนี่นะครับเกิดจากร่างกายได้รับสารโลหะหนักซึ่งโลหะหนักนั้นจะไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์และเซลล์และยึดกับเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้การควบคุมการลำเลียงของสารต่างๆของเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไปเส้นทางที่รับเข้าไปได้แก่ทางระบบหายใจระบบทางเดินอาหารผิวหนังเป็นต้นสารพิษเหล่านี้เมื่อสะสมอยู่ในร่างกายจนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเชิญสองท่านมาเพราะว่าท่านหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์คล้ายอักษรเนี่ยท่านเป็นคนเห็นรหัสพันธุกรรมกับโลหะหนักว่าเป็นปัญหาอย่างไรมีงานวิจัยเยอะรองรับอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นทีมงานของ ASTB Product ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์แมเนเจอร์และก็มีความเชี่ยวชาญเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อสำรวจหาทางในการกำจัดโลหะหนักที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราจะทำได้แล้วก็สามารถที่จะสามารถตอบสนองท่านผู้ชมได้วันนี้จึงเชิญ2ท่านมาค่ะนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนี่นะครับขออนุญาตนิดนึงต่อว่าเพื่อท่านผู้ชมเข้าใจว่าผลของความเป็นพิษของโลหะหนักมันสำคัญตรงไหนถ้าเราพูดถึงโลหะหนักเหล่านี้นะครับที่เรารับประทานผ่านอาหารเครื่องดื่มและอากาศนี่นะครับ1เลยทำให้เซลล์ตายข้อแรกเลยนะครับ2ก็คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของเซลล์ประการที่3ก็คือเป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับ4เป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือรหัสพันธุกรรม5ทำความเสียหายต่อโครโมโซมซ
ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับโลหะหนักมีหลายชนิดแต่ชนิดที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานอาหารส่วนใหญ่คือปรอทตะกั่วและแคดเมียมนะครับทีนี้อาจารย์จะมีอะไรเสริมไหมครับว่า5ปัจจัยที่ผมพูดถึงเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรมาแล้วบ้างจากประสบการณ์นะครับเชิญครับก็นะคะขอบคุณค่ะคือเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของเซลล์ก่อให้เกิดมะเร็งอันนี้มันต้องมาจากอันนี้ค่ะความผิดปกติทางพันธุกรรมความเสียหายต่อโครโมโซม2อันนี้มันจะนำซึ่งมาซึ่งมะเร็งนะคะแล้วก็ถ้าเซลล์นั้นกระบวนการในการกำจัดเซลล์มะเร็งยังดีอยู่เนี่ยก็เซลล์มันก็จะตายเราก็จะไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้ากระบวนการทำลายเซลล์ฆ่าเซลล์ฆ่าตัวเองด้วยกระบวนการอโพโตซิสอะไรแบบนี้เสียหายไปเพราะยีน TP53 กลายพันธุ์เราก็เป็นมะเร็งแน่นอนนะคะทีเนี้ยคราวที่แล้วคราวก่อนนู้นเราเคยนำเสนอไปว่ามีโลหะหนักที่ชัดๆเลยว่ามันเข้าไปทำให้เกิดมะเร็งได้เนี่ยอันที่หนึ่งคือปรอทชัดเจนเลยมันทำตัวเรียนแบบเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเข้าไปจับกับเอสโตรเจนรีเซพเตอร์ปุ่มรับเอสโตรเจนในเซลล์ใช่ก็จะทำให้ถ้าเรามีเซลล์ที่เตรียมจะเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลยแหละก็แบ่งเซลล์ได้อะไรได้เพราะว่ามันเรียนแบบฮอร์โมนเลยปรอทคอลายเมอร์คิวรี่คอลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวปรอทเนี่ยซึ่งมันจะปนเปื้อนอยู่เยอะมากนะฮะแม้กระทั่งลิปสติกหรือยาย้อมผมสีทาบ้านแล้วก็หรือสีที่เขาใช้เพ้นวาดรูปอะไรก็ตามนะฮะซึ่งถ้าหากว่ามันอย่างเงี้ยล่องลอยอย่างเงี้ยซึ่งเรามองไม่เห็นนะเข้าไปรีเซพเตอร์ในร่างกายเราจับไว้แล้วก็ส่งต่อถ้ามันเยอะเกินแน่นอนในที่สุดมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่อเซลล์เราซึ่งก็นำมาซึ่งการที่เราจะป่วยนอกจากมะเร็งแล้วก็ยังมีอัลไซเมอร์ด้วยครับเพราะมันเกิดการกลายพันธุ์ลักษณะเดียวกันครับก็ขออนุญาตเสริมที่อาจารย์พูดถึงตอนนี้นะครับว่าสารปรอทนี่นะครับเป็นสารที่อาจจะพบปนเปื้อนอยู่ในอากาศน้ำดื่มและดินเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ยังไม่นับว่าสัตว์ที่เลี้ยงด้วยน้ำที่มีปรอทเรากินสัตว์ก็จะได้ปรอทเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุมาจากส่วนหนึ่งนี่นะครับมันเกิดกระบวนการเช่นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็วัตถุดิบบางส่วนนั้นมีสารปรอทปนเปื้อนอยู่ด้วยเป็นวัตถุดิบพอเสร็จพอทิ้งน้ำเสียมันก็มาในน้ำมันก็มาในดินนะครับพออยู่ในดินเสร็จถ้าอยู่ในพืชมันก็ดูดซึมเข้านะครับหรือว่าถ้าอยู่ในทะเลก็อาจจะอยู่ในสัตว์ทะเลบางชนิดด้วยซ้ำไปนะครับในยุคหลังๆเนี่ยนะครับในปลาแล้วก็ในปลาจากแพลงก์ตอนก็เข้าสู่ปลามีแพลงก์ตอนมีปลาแม้กระทั่งสาหร่ายก็มีนะครับไม่แน่นะครับในยุคหลังๆตอน